ส่วนในกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างมากแล้วก็กระจายไปทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของการอุ้มบุญในประเทศไทยนะคะก็มีคำยืนยันจากแพทยสภาบอกว่ากำลังตรวจสอบกรณีหญิงชาวไทยรับจ้างตั้มครรภ์ให้กับคู่สามีภรรยาชาวออสเตรเลียอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าสถานพยาบาลที่ดำเนินการไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือว่าแพทย์ผู้ที่ดำเนินการไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายเรื่องนี้ก็รวมไปถึงในกรณีที่ถ้าพบว่ามีการโฆษณาในเชิงการค้าและรับจ้างอุ้มบุญในเชิงพาณิชย์ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะแพทยสภาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันมีแพทย์ขึ้นทะเบียนกับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย45คนขณะนี้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดคือสถานพยาบาลเปิดให้บริการถูกต้องหรือไม่และแพทย์ผู้ดำเนินการได้รับอนุญาตหรือไม่หากไม่ได้ขึ้นทะเบียนถือว่ามีความผิดมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทส่วนแพทย์ที่รับดำเนินการทางแพทยสภาจะมีพิจารณาโทษทางจริยธรรมด้วยโทษหนักสุดก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตอนนี้พบว่ามีสถานพยาบาลอีก12แห่งเปิดอย่างถูกกฎหมาย7แห่งแต่ว่าอีก5แห่งเปิดสถานพยาบาลอย่างผิดกฎหมายทั้งนี้ตามประกาศแพทยสภาเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กำหนดเอาไว้ว่ากรณีคู่สมรสต้องการมีบุตรโดยให้หญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตั้งครรภ์แทนหรือว่าอุ้มบุญผู้ประกอบวิชาชีพดำเนินการต้องใช้ตัวอ่อนที่มาจากเซลล์สืบพันธุ์ของคู่สมรสเท่านั้นไม่มีการจ่ายข้อตอบแทนแก่หญิงที่ตั้งครรภ์แทนในลักษณะที่อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการรับจ้างตั้งครรภ์และหญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติโดยสายเลือดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกจากนั้นการรับตั้งครรภ์ก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับของแพทยสภาอย่างเคร่งครัดหากสถานพยาบาลใดโฆษณาในเชิงการค้าและรับจ้างอุ้มบุญเลือกเพศก็จะถือว่าผิดกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยอายุ21ปีที่รับตั้งครรภ์แทนสามีภรรยาชาวต่างชาติทำให้เกิดคำถามนะคะว่าการตั้งครรภ์แทนนั้นเป็นธุรกิจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเข้าข่ายในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่เราจะไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะประกาศแพทยสภาเรื่องมาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ฉบับที่2ถูกประกาศไว้เมื่อปี2545ระบุว่าต้องไม่จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นการรับจ้างและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติโดยสายเลือดของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นจึงเกิดคำถามว่าทำไมสถานพยาบาลจึงอนุญาตให้หญิงไทยคนนั้นรับตั้งครรภ์แทนสามีภรรยาชาวต่างชาติคือจริงๆกฎหมายมันไม่มีช่องโหว่ฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นการลักลอบทำมากกว่าที่ทำเพราะว่าในตัวกฎหมายจริงๆเนี่ยก็จะให้มีการเอาเด็กที่ผสมแล้วเนี่ยคือตัวอ่อนเนี่ยไปใส่ในมดลูกของหญิงอื่นได้ก็ในกรณีที่เป็นสายเลือดเดียวกันสายเลือดเดียวกันก็หมายถึงว่าเป็นพี่หรือน้องของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความพยายามผลักดันกฎหมายดูแลเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ยังเป็นเพียงร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นข้อบังคับที่ระบุไว้ในหมวดที่3เรื่องการตั้งครรภ์แทนระบุเพิ่มเติมจากประกาศแพทยสภาว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แทนต้องไม่ใช่บุพการีของสามีภรรยาและต้องเคยมีบุตรมาก่อนและกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ให้โฆษณาหรือดำเนินการในเชิงพาณิชย์ส่วนในกรณีที่จะให้คนอื่นซึ่งไม่ได้เป็นมีความสัมพันธ์กันเลยมาเนี่ยอันนี้ก็ยังน่าจะยังไม่สำเร็จนะครับเพราะก็มีคนที่ให้ความเห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยฮะผู้ประสานงานมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงหรือสคส.บอกว่าผู้หญิงที่รับจ้างตั้งครรภ์แทนอาจไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองในฐานะคู่สัญญาทางธุรกิจการฟักตัวแล้วก็เป็นตัวอ่อนนะพี่ก็สามารถใช้ได้และอาจไม่มีการให้ความรู้ว่าจะมีผลกระทบทางร่างกายเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากคลอดบุตรของผู้หญิงคนอื่นแล้วก็มาให้ค่ะการต้องทำกิฟต์ทำรักษาอาการมีบุตรยากเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนรวยใช่ไหมคะใครต้องมีเงินเยอะๆแล้วเคสที่ออกมาสู่สังคมไทยก็จะเป็นเคสที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ผู้หญิงน้อยคนมาก
ที่จะรู้ว่ากระบวนการของการการอุ้มบุญเนี่ยไม่ใช่อุ้มบุญนะคะการมีบุตรยากเนี่ยมันต้องร่างกายผู้หญิงต้องทรมานหรือว่าต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์แบบไหนอย่างไรอันนั้นคือข้อแรกนะคะผู้ประสานงานสคส.ยังบอกอีกว่ามาตรการป้องกันที่สามารถทำได้ทันทีอาจต้องเริ่มจากสถานพยาบาลที่จะตรวจสอบผู้มาใช้บริการว่ามีประวัติถูกต้องตามข้อกำหนดของแพทยสภาหรือไม่ในเมื่อประกาศของแพทยสภาระบุไว้ชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้ทำในเชิงการค้าอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานการขอทำอุ้นบุญหรือว่าการให้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองตั้งท้องแทนในประเทศไทยก็มีการกำหนดเงื่อนไขชัดเจนนะคะว่าหญิงที่จะรับตั้งท้องนั้นต้องเป็นญาติที่สืบสายเลือดจากคู่สมรสเท่านั้นทีมข่าวไทย PBS ได้พูดคุยกับแพทย์โรงพยาบาลพญาไทซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ให้บริการนี้เพื่อที่จะสอบถามถึงขั้นตอนการคัดกรองรวมไปถึงการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆของคู่สมรสและแม่อุ้มบุญก่อนที่จะเลือกใช้วิธีการนี้ค่ะการตรวจหาข้อบกพร่องเพื่อยืนยันว่าไม่สามารถตั้งครรภ์ได้จริงเป็นขั้นตอนแรกที่โรงพยาบาลจะต้องตรวจสอบจากคู่สามีภรรยาที่ขอทำอุ้มบุญจากนั้นแพทย์จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการจริยธรรมของโรงพยาบาลช่วยตัดสินเป็นรายกรณีซึ่งแพทย์คนนี้ระบุว่าสถิติที่ผ่านมาคู่สามีภรรยาที่มาปรึกษาการมีบุตรยากมีเพียง1ใน100เท่านั้นที่ต้องใช้วิธีการอุ้มบุญในที่สุดนะส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาด้วยเรื่องมีลูกยากก่อนมีบุตรยากก่อนพอมีบุตรยากเสร็จแล้วเราสืบค้นไปว่ามันเกิดปัญหาอะไรส่วนใหญ่เราจะรักษาตามสาเหตุนั้นไปนะครับถ้าเราพบปัญหาว่ามีปัญหาเรื่องอื่นที่จะตั้งครรภ์ไม่ได้มาคุยกันเป็นรายๆไปเพราะนั้นเนี่ยเราไม่มีข้อกำหนดอะไรชัดเจนครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขามาด้วยเรื่องอะไรเรารักษาไปยังไงนะครับในดุลพินิจแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามดุลพินิจของเราที่ออกไปมันก็จะต้องอยู่ใต้กฎข้อบังคับของแพทยสภาเท่านั้นนะครับเราทำนอกเหนือจากนั้นไม่ได้นะครับถือว่าผิดนะครับผู้ที่อุ้มบุญและคู่สมรสจะถูกคัดกรองอย่างละเอียดจากทางโรงพยาบาลต้องมีสายเลือดเกี่ยวกับคู่สมรสที่มาขอทำอุ้มบุญเท่านั้นไม่มีการจ้างหรือมีการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะสามีภรรยาของบ้านเราตามกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องเป็นมีทางทั้งพฤตินัยและนิตินัยถูกไหมครับนิตินัยก็คือมีทะเบียนสมรสพฤตินัยก็คืออาจจะต้องตามกฎหมายครับว่าอยู่ด้วยกันกี่ปีมีคนอื่นรับรู้นะครับก็คือเป็นไปตามกฎหมายเราก็จะต้องยึดถือตามหลักของกฎหมายนั้นๆในการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่า identify ว่าคู่นี้เป็นสามีภรรยาจริงถูกไหมครับนะฮะนะสองก็คือถามว่า เป็นสายเลือดกันไหมส่วนใหญ่เราก็เป็นเครือญาตินะฮะก็อาจจะต้องระบุจากทะเบียนบ้านหรือว่าในเรื่องอื่นๆเช่นนามสกุลเดียวกันอะไรเดียวกันประมาณนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยากบอกว่าจะแนะนำการอุ้มบุญให้คู่สมรสที่มีบุตรยากเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะการอุ้มบุญในประเทศไทยยังติดขัดเรื่องจริยธรรมและกฎหมายรวมถึงปัจจุบันเทคโนโลยีการแพทย์ด้านสุตินรีของไทยมีวิวัฒนาการรักษาข้อบกพร่องการมีลูกยากได้มีประสิทธิภาพจึงมีคู่สมรสไม่มากนักที่ต้องใช้วิธีการอุ้มบุญขณะที่การตรวจสอบเพื่อป้องกันการรับจ้างตั้งครรภ์ด้วยการตรวจสอบความเป็นเครือญาติโรงพยาบาลส่วนใหญ่ตรวจสอบจากเอกสารเท่านั้นไม่ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ประเด็นนี้จึงกลายเป็นช่องว่างที่ทำให้การรับตั้งครรภ์อาจถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ไม่ยากวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงานสำหรับการอุ้มบุญหรือว่าการยืมมดลูกของหญิงคนอื่นมาตั้งครรภ์แทนก็เป็นทางเลือกของสามีภรรยาที่มีบุตรยากแต่ว่าอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะแพทย์จะพิจารณาวิธีที่เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการมีบุตรแต่ละรายดูประวัติของทั้งพ่อแม่ผู้ที่จะอุ้มบุญว่ามีโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่โดยเฉพาะโรคดาวซินโดรมขณะเดียวกันก็มีคำถามเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญจะมีโอกาสรับถ่ายทอดความผิดปกติได้จากใครเทคนิคการใช้สเปิร์มและไข่จากคู่พ่อแม่ที่แท้จริงนำมาผสมเรียบร้อยแล้วฉีดเข้าไปในมดลูกของแม่อุ้มบุญเพื่อฝากให้ตั้งครรภ์จนคลอดทารกออกมาเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมใช้กับคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากกรณีนี้เด็กทารกจะไม่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกับแม่อุ้มบุญนอกจากให้ยืมมดลูกในช่วงทารกอยู่ในครรภ์เท่านั้นแต่กรณีที่ฝ่ายหญิงผ่าตัดมดลูกและรังไข่ออกไปหรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง
จะใช้วิธีการนำสเปิร์มของฝ่ายชายผสมกับไข่ของหญิงอุ้มบุญแล้วฉีดเข้าไปในมดลูกของหญิงอุ้มบุญแต่กระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องทางชีวภาพกับแม่หรือภรรยาที่ต้องการมีบุตรแต่โดยทั่วไปตามหลักการทางการแพทย์เด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญจะต้องเกิดจาก2ใน3ส่วนทั้งของพ่อและของแม่ที่แท้จริงจะต้องเป็น2ใน3เช่นอสุจิสามีมดลูกของภรรยาก็จะใช้ไข่บริจาคในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ไข่บริจาคนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอสุจิสามีกับไข่ของภรรยาแต่ภรรยาไม่สามารถอุ้มท้องได้ไปฝากคนอื่นนี่ก็จะคือสรุปว่าจะต้องมี2ใน3ของ3อย่างนี้ค่ะเราถึงจะถือว่าเป็นการรักษาทางการแพทย์ค่ะตามหมอทันเนาะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าทั้งไข่บริจาคด้วยทั้งอุ้มบุญด้วยเนี่ยเราถือว่ายังรับไม่ได้ค่ะแต่ถ้าพูดถึงในด้านการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเด็กจะไม่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากแม่อุ้มบุญแต่จะรับจากสเปิร์มของพ่อและไข่ของแม่โดยตรงโดยหลักฐานทางการแพทย์ณปัจจุบันเราเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากเซลล์ไข่ของคนของสองเซลล์ไข่ที่ใช้ในการปฏิสนธิครั้งนั้นนะคะส่วนคนที่อุ้มบุญเนี่ยคนที่มีหน้าที่มารับเด็กรับตัวอ่อนในการท้องเนี่ยถามว่าจะทำให้เด็กผิดปกติทางพันธุกรรมไม่แต่ว่าทำให้เจริญเติบโตช้าได้คือหมายถึงว่าถ้าเราดูแลระหว่างตั้งครรภ์ไม่ดีเหมือนคุณแม่ทั่วๆไปอะค่ะถ้ากินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะทำงานหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เด็กตัวเล็กกว่าปกติได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมได้การอุ้มบุญมีสัดส่วนความสำเร็จเท่าๆกับการตั้งครรภ์ทั่วไปขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและความพร้อมของมดลูกของแม่อุ้มบุญระดับฮอร์โมนในขณะตั้งครรภ์ที่เอื้อให้ตัวอ่อนพัฒนาเป็นทารกได้แต่ยังมีความอ่อนไหวอีกหลายด้านทั้งในเชิงกฎหมายข้อตกลงและความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตามหลักมนุษยธรรม